สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมนาจะชวนเพื่อนๆมาปลูกนะคะไม้ตระกูลอีพิกันนะซึ่งไม้ตระกูลอีพิ2กระถางนี้มนาได้มาจากของแถมนะคะกระถางนี้อีพิเซบูบลูนะได้แถมมาจากงานบ้านและสวนนะคะซื้อต้นไม้แล้วเขาก็แถมน้องกระถางนี้มาส่วนกระถางนี้นะคะเป็นอีพิกระถางกระเบนนะคะอันนี้ก็ได้แถมมาจากการเอฟต้นไม้แล้วก็น้องเขาก็แถมมาให้ตอนนั้นเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองตอนที่ได้มาทีแรกมีอยู่4ใบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มมีใบใหม่ออกมาอีก 2-3 ใบแล้วก็เลยจะมาย้ายกระถางนะคะไม้ตระกูลอีพิ2กระถางนี้นะโดยวิธีการยังไงนะเดี๋ยวเพื่อนๆตามชมกันที่สำคัญมะนาวไม่ได้จ่ายตังค์ซื้อมามะนาวได้แถมมาจ้าก็เดี๋ยวเรามาปลูกต้นอีพิทั้ง2กระถางนี้กันนะคะป่ะเราไปช่วยกันปลูกในคลิปนี้เลยจ้าวัสดุปลูกที่มะนาวใช้ในวันนี้นะคะเป็นวัสดุปลูกที่เราหาได้นะตามท้องถิ่นบ้านเรานะคะก็คือขุยมะพร้าวนี่เพื่อนๆจะเห็นขุยมะพร้าวแล้วก็มะนาวก็จะใส่ใบก้ามปูนะเป็นใบก้ามปูที่หมักแล้วนะคะซื้อตามร้านขายวัสดุปลูกเนี่ยละค่ะเราก็เอามาผสมกันนะคะทั้งกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวนะแล้วก็ใบก้ามปูนะคะแล้วก็มะนาวก็หยำให้ใบก้ามปูเขาเนี่ยละเอียดนิดนึงเพราะว่าใบก้ามปูตอนที่ซื้อมาตอนที่เขาหมักมามันก็จะมีความเป็นใบแบบนี้ก็มาหยำให้เขาเข้ากันนะคะเสร็จแล้วมะนาวก็จะใส่ปุ๋ยออสโมโคสใส่ปุ๋ยออสโมโคสลงไปหน่อยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้พอวันนี้ใช้วัสดุปลูกประมาณนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ติดกระเบื้องมาด้วยก็จะใช้วัสดุปลูกประมาณนี้นะคะเตรียมวัสดุปลูกเสร็จแล้วก็ลงมือปลูกเลยจ้าต้นนี้กระถางนี้ก็เทรากน้องก็ช้อนชัยได้ดีนะคะจากนั้นนะคะมะนาวก็เอาวัสดุปลูกใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาน้องอีพิวางกลบแค่นี้เดี๋ยวทำหลักให้เขายืดนิดนึงเสร็จแล้ว1กระถางง่ายมากมากเลยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วง่ายมากเดี๋ยวมาทำอีกกระถางนึงนะคะใส่วัสดุปลูกลงไปก่อนต้นนี้กระถางนี้ตอนได้มาเนี่ยเขาใส่ดินมาด้วยนะคะก็เอาดินเขาลงไปด้วยเลยเราจะไม่ไปเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวมะนาวขอดูอีกทีก่อนนี่เหมือนเขาจะมี2เขามี2กิ่งก้านเดี๋ยวทำเป็น2กระถางดีกว่าค่ะก็แยกออกมาอีพิเซบูบูนะคะย้ายกระถางหรือกระถางดูก็คือเขาได้เขาใส่มาเป็น2กิ่งนี้นะก็ถ้าอย่างนั้นมะนาวคงย้ายแยกกระถางดีกว่าก็เอากระถางใหญ่ใส่อันนี้ไปก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเราตัดข้อเขาช้ำได้นะคะแต่ว่ามะนาวไม่ตัดอะปลูกไปอย่างนี้เลยใส่วัสดุปลูกแล้วก็กดอ
ร็จ1กระถางแล้วนะเดี๋ยวทำอีกกระถางนึงนะคะทำอีกกระถางนึงไม้ตระกูลอีพีนะคะเขาเติบโตได้ทั้งในดินแล้วก็ในวัสดุปลูกที่เป็นขุยมะพร้าวหรือว่ากาบมะพร้าวนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมนาจะไม่ได้ใช้วัสดุปลูกที่เป็นดินเลยนะคะก็จะมีดินก็คือดินที่ติดมากับกระถางเดิมนิดหน่อยนอกนั้นก็จะเป็นตัวของขุยมะพร้าวกับใบก้ามปูนะซึ่งใบก้ามปูก็คือใบก้ามปูล้วนๆนะคะไม่มีดินนะปลูกง่ายๆแบบนี้นะคะก็วันนี้ก็ได้ทั้งหมด3กระถางจับย้ายลงกระถางแล้วก็ขึ้นหลักนะคะเรียบร้อยแล้วนะสำหรับต้นอีพินะคะทั้ง2ชนิดนี้นะอันนี้เป็นอีพิเซบูบลูของแถมดูไม่ของแถมก็สวยเนาะเห็นไหมคะแถมได้2กระถางเลยนะอีพิเซบูบลูนะคะย้ายขึ้นย้ายกระถางแล้วก็จับขึ้นหลักแล้วก็อันนี้อีพิอ่างกระเบนนะคะจับขึ้นหลักเหมือนกันน้องก็สวยพอจับขึ้นหลักแล้วเนาะน้องก็น่าจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็เราก็มารอดูนะคะวันที่เขาเติบโตอีกทีนึงว่าเขาจะเติบโตสวยงามประมาณไหนยังไงนะคะสำหรับอีพีทั้ง2ชนิดนี้นะไม่ซื้อไม่หานะคะได้มาฟรีๆเลยจ้าจากการสั่งต้นไม้แล้วเขาก็แถมมานะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมานามาแนะนำเพื่อนๆนะคะในการย้ายกระถางน้องอีพินะแล้วก็วิธีการปลูกแบบง่ายๆใช้วัสดุปลูกง่ายๆนะคะเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้มนาด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนชมคลิปของมนาในคลิปถัดไปด้วยนะแล้ววันไหนที่น้องเติบโตสวยงามมนาจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกครั้งนึงนะคะสำหรับ3กระถางนี้นะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะไปแล้วนะสวัสดีจ้า